Weiter her. Komm weiter her. Komm mal, Eloy, zu kaputt. ลงทางวะครับเนี่ยโอ้เฮ้ยผมอยู่กลางสวนข้าวโพดในประเทศออสเตรเลียเป็นข้าวโพดที่ไม่ได้ให้คนกินแต่จะไปให้วัวของผมกินที่นี่นะครับขณะนี้เป็นเวลาประมาณตีสามกว่าเรากำลังรีบเดินไปสถานีรถเมย์นะครับเพื่อนั่งต่อไปที่สนามบินออกแต่เช้าขนาดนี้เพราะว่าไฟมันเช้านอนก็ไม่พอบนตรงนี้จะให้ดูความธรรมชาตินะครับอันนี้เขาเรียกว่า red back spider จริงออกเป็นสีส้มถ้าผมเนี่ยอยากจะให้เรตติ้งสูงเนี่ยนะครับผมแย่นิ้วไปมันกัดโป๊ะผมตัดแขนเขาบอกพิษแมลงแล้วหรือจะใช้เวลาเท่าไหร่เข้าโรงพยาบาลแน่ๆไอ้นี่พิษสูงมากเอาไหมเรตติ้งเอาครับเอาฮะไปไหนเราไปไหนเดินขึ้นไปดูแล้วกันไหมเมลเบิร์นนี่เป็นทางภาคใต้แล้วผมมาตรงนี้เพราะว่าผมจะไปดูวัวของผมซึ่งเปลี่ยนจะเป็นพันธุ์ที่แบบว่าอัพขึ้นกว่าเดิมจะเป็นพันธุ์ที่จะต้องอยู่ในอากาศหนาวพันธุ์แองกัสแล้วก็ผมก็จะเลยกันมาเข้ามาดูก็เลยมามีโอกาสมาที่เมลเบิร์นแล้วก็อากาศตรงนี้ตอนที่เป็นหน้าหนาวของชาวบ้านเขาอะที่นี่เป็นหน้าร้อนจริงๆแล้วเราน่าจะไปสวนนะผมชอบสวนมากเลยไม่มีโอกาสไปสวนเลยที่นี่ตึกไม่เช่าเขาอ่ะไปเราจบละอีนกมาฟึงยิบมาฟงักนะกูยังบัวเล็กพูดมาตั้งนานลืมเปิดไมค์เอาเป็นว่าพูดใหม่แล้วกันตอนนี้ผมมาในที่ที่เพาะพันธุ์ผลิตน้ำเชื้อวัวที่ดีสุด1ใน3ของโลกนี้ในพันธุ์แองกัสซึ่งแองกัสเป็นคอมมูนิตี้เป็นสมาคมวัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นคนที่แบบติดมากแล้วก็แบบคลั่งมากความทั้งหมดนี่จริงๆแล้วที่มันเป็นเรียบๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาดูแลตลอดและเพื่อให้มันเป็นมีหญ้าและให้วัวกินหญ้าตลอดมันเลยได้สวยขนาดนี้คนที่มาที่เนี่ยมาออสเตรเลียนะพูดถึงคงจะไม่โอกาสมาเหมือนผมเพราะว่าผมมีสิทธิ์ที่จะมาได้เพราะว่าทำเรื่องเนื้อนะครับพี่น้องทุกคนก็ลองดูแล้วกันว่าเวลาทำเรื่องวัวความซับซ้อนมันเยอะแล้วก็พื้นที่ที่ต้องใช้ต้องเยอะการลงทุนเยอะกว่าจะได้กินแต่ละคำในร้านอาหารของเรานะครับนี่คือการบรีดแองกัสอาบน้ำนะแต่ทำไมแมงมันเยอะวะนี่คือตัวพ่อพันธุ์แล้วก็ประมาณ560โลวัวพ่อพันธุ์พวกนี้เขาไม่เชื่อเลยนะครับพ่อแม่มันจะมาจาก US หลายตัวนะครับพ่อมันส่วนใหญ่แล้วนี่คือหมาตัวนี้ที่ช่วยเลี้ยงเนี่ย is so friendlyก็บอกว่าลูกสาวเขาลูกชายเขาเนี่ยก็ช่วยดูแล้วก็เป็นคนต้อนวัวเนี่ยให้กินแล้วเขาลูกสาวเขาก็ดูตรงนี้แล้วก็ทำงานอย่างนี้ทั้งวันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะไม่รู้จะเห็นว่ามันจะมีเส้นเนี้ยเขาจะเป็นเส้นลวดแล้วเขาจะเปลี่ยนจุดให้กินตลอดมันมีหญ้าสดตลอดเวลานี่อันนี้สำคัญนะวัวถ้าสังเกตเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะไม่วิ่งไปไหนแล้วมันจะเชื่องวัวที่เกรงที่ตกใจเนี่ยคือเวลาเราไปเชือดเนี่ยมันจะมีผลกับกล้ามเนื้อ1จะแข็ง2จะมีจุดจ้ำๆใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับนี่คือลูกวัวที่เกิดขึ้นมาจากพ่อแม่ที่ดีที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี่คือลูกที่จะทำหน้าที่สืบพันธุ์ต่อไปอันนี้คือเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์โดยเฉพาะนะครับโอเคไอ้นี้เป็นถังที่มีความล้ำยุคที่สุดเท่าที่จะมีได้นะนี่ไงวัวตัวนี้เข้ามากินตัว EarTag ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นดิจิตอลนะครับมันจะมีความสัมพันธ์กับตัวถังนี้ข้างล่างเนี่ยมีตัววัดน้ำหนักของตัวอาหารเพราะฉะนั้นเวลาวัวเข้ามากินเนี่ยกินเท่าไหร่กี่ครั้งต่อวันไอตัวหญ้าหรืออาหารขุนที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันลดเท่าไหร่มันจะระบุต่อตัวมันมีโมเด็มอยู่ตรงนี้มันคล้ายๆเป็นตัวเก็บสัญญาณที่อยู่ข้างใต้นี้นะครับส่งไปเก็บที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งไปที่ประเทศแคนาดากำลังเดินไปที่พิพิธภัณฑ์แต่เราเดินตัดผ่านภูเขาเล็กๆอันนึงมันก็จะเป็นสวนสาธารณะขนาดย่อมซึ่งบรรยากาศก็จะดีมากเลยใช่ไหมสบายๆนะครับจริงๆถ้ามีสวนแค่นี้ก็ดีใจเราชอบต้นไม้มากเลยที่ต้นใหญ่เบ้อเลยเวลาบ้านเมืองมีต้นไม้เนี่ยผมคิดว่ามันทำให้ประชากรที่อยู่ในเมืองมันหายเครียดแล้วพอหายเครียดแล้วมันจะมีความครีเอทีฟแล้วมันก็จะมีไอเดียดีๆเยอะๆเพราะว่าคนมองข้ามทุกอย่างเห็นเป็นตัวเลขเป็นอะไรหมดมองข้ามเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของแอมเบียนซ์มันก็จะให้ทุกอย่างเนี่ยมีความถดถอยทางด้านคุณธรรมด้านความสร้างสรรค์ทางด้านหลายอย่างคิดจะเป็นตัวเลขลืมไปว่าจริงๆการกำเนิดของสิ่งต่างๆที่เป็นความแปลกใหม่ความใหม่เนี่ยมันมาจากครีเอทีฟ
ดังนั้นความครีเอทีฟเนี่ยมันก็ได้มาจากสิ่งแวดล้อมบรรยากาศรอบๆตัวอ้าวสวัสดีได้ครับครับไปไหนครับกลับบ้านนะครับกำลังมุกเลยครับเจอพี่น้องคนไทยครับอยู่ที่นี่ครับครับพักแล้วครับเหรอไม่ย้ายมาเลยไหมขอนิดนึงขอนิดนึงตอนแรกผมไม่ได้ทำงานด้วยแบบว่าโดนคันเซิลชิฟวันนี้เจอเรื่องดีๆสองเรื่องเลยโอ้โหเรื่องนึงย้ายมาถูกจังหวะวันนี้เจอพี่สุดสุดเดินทางไปออสเตรเลียวันนี้มาแพ็คของกันแล้วก็มาดูดิว่าจะไปถ่ายยังไงคิดไปคิดมาเนี่ยเขาปิ้งโทรศัพท์ยี่ห้อใหม่ราคาประหยัดแต่ว่าสเปคเนี่ยถือว่าใช้ได้อันนี้เขาให้มาเนี่ยก็คือยี่ห้อ HMD นะครับมีรุ่นโปรและไม่รุ่นธรรมดารุ่นธรรมดาชื่อว่า HMD Pulse Plus รุ่นโปร HMD Pulse Pro ผมถามราคาเขามานานๆบอกโอ้นี่เท่าไหร่ครับ3,790สำหรับตัว Plusแล้วก็ 4,790 สำหรับตัว Pro มันต่างกันไงข้างหน้าเนี่ยเซลฟี่เมกะพิกเซลต่างกันสำหรับตัวราคาย่อมเยาเนี่ย 3,790 เนี่ยเมกะพิกเซลสำหรับเซลฟี่เนี่ย8ล้านส่วนตัว Pro เนี่ยกล้องเซลฟี่ข้างหน้าเนี่ย50ล้านเมกะพิกเซล HMD เนี่ยเป็นบริษัทที่มาจากยุโรปเป็นบริษัทที่ผลิตให้กับโนเกียเนี่ยไม่ต่ำกว่า7ปี400ล้านกว่าเครื่องอันนี้เขาทำ HMD เองแล้วก็เริ่มด้วยรุ่นแรกเนี่ยรุ่นย่อมเยาก่อนเนื่องจากผลิตมานานแล้วก็โนเกียขึ้นชื่อว่าความทนทานเนี่ยทนมหาศาลเขาสามารถทำโทรศัพท์ที่ราคาถูกแล้วก็ทนแล้วก็เขาบอกว่าซ่อมเองได้อันนี้ไม่รู้คนอย่างผมจะทำได้หรือเปล่านะเขาคงมีวิธีการแต่ผมซ่อมอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าไม่ต้องกลัวอะไรมากนะเพราะราคามันเท่าไหร่3,000กว่าบาทผมไม่เคยเจอมือถือ3,000กว่าบาทวันนี้อากาศ49ขณะที่ถ่ายนะสมองมันก็เย็นตัวมันก็เย็นเอาเป็นว่าผมไม่รู้ว่าดีไม่ดีขนาดไหนแต่ว่าเขาส่งมาให้ลองก็จะลองโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ้าวบรูโน่ไปไหนแล้วบรูโน่ยังไม่เข้ากล้องเลยลูกตอนนี้ผมมาถึงซิดนีย์แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังผมก็จะให้ดูนะว่าเรามาถึงแลนด์มาร์คมีเรือสำราญแล้วก็มีซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์สะพานแบบคลาสสิกของเขาแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยก็คือซิดนีย์ออปเปอร์เฮาส์ผมเคยมาที่นี่มาเมื่อ20กว่าปีก่อนเคยมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ทีนึงที่ซิดนีย์ดูซิว่า HMD เนี่ยจะถ่ายเป็นยังไงบ้างเรามาดูดิถ้ามาออสเตรเลียต้องให้มาถึงตรงนี้ไม่งั้นไม่ถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยไปไม่หมดออปเปอร์เฮาส์บ้างเนี่ยอันนี้สามารถซูมได้นะสมมติมันไกลเกินไปเงี้ยเรากด 2x นี่คือภาพเมื่อกี้นี้ผมขยายคมกริบนะครับมันเห็นได้ชัดมากที่ซิดนีย์นะครับตึกก็ถ้าดูตึกนั้นจะเป็นหินดินดานหินเขาเรียกว่าแซนด์สโตนซึ่งเขาใช้เจาะถนนพอเจาะเสร็จปั๊บก็เอาหินเนี่ยมาทำตึกต่างที่เมลเบิร์นเนี่ยคือห้องสมุดแห่งซิดนีย์ที่สร้างจากแซนด์สโตนเหมือนกันต้นไม้ใหญ่จะมีทุกที่นะเด็กสมัยนี้นะชอบไปห้องสมุดมากนะครับเพราะว่าห้องสมุดที่เนี่ยก็ให้ Wi-Fi ฟรีนี่ๆในห้องสมุดจะให้ดูข้างล่างนะนี่นั่งอ่านหนังสือที่นี่แปลกๆหนึ่งอย่างคือปิดเร็วมากห้างนี้จะเปิดถึง3ทุ่มประมาณวันพฤหัสศุกร์และเสาร์นอกนั้นปิดทุ่มหนึ่งหมดนะแต่คนออสเตรเลียเป็นคนเอาท์ดอร์เป็นคนที่ทำอาหารกินเองแล้วก็เป็นคนที่เอาครอบครัวแล้วก็ชอบอยู่ข้างนอกมีบาร์บีคิวทุกที่มันก็เลยอาจจะทำให้ไม่จำเป็นต้องไปง้อพวกร้านอาหารหรือห้างเท่าไหร่ก็เลยปิดเร็วนะครับวิถีชีวิตไม่เหมือนกันนักท่องเที่ยวต้องดูนิดหนึ่งว่าจะมาเนี่ยควรจะไปเที่ยววันไหนอะไรบ้างนี่นะครับเราเรียกวัวที่เป็นแม่พันธุ์ที่มีลูกเรียกแบบนี้วูดเห็นปะมันฐานมันขานวูดวูดเรียกก็ตอบด้วยนะผมคุยภาษาวัวเรื่องโอ้โหทำไมมันเหี่ยวขนาดนี้นี่มันผิดที่ตัวผมเองนะฮะลองดูเซลฟี่ที่ฟีเจอร์ต่อไปอันนี้อัตโนมัตินี่เป็นอย่างนี้เราอยากให้ถ่ายเองเนี่ยไม่ต้องมายืนยืนงี้เราอาจจะก็ไม่ทันใช่ไหมทำงี้เอ๊ะขาเก็บชิ้นน็อตจิ๊ดซึมี2นิ้วอ่ะทำงี้หรือเราทำงี้ภาพบุคคลดิมีบุคคลก็คือ portrait นะครับมีโหมดกลางคืนนี่ทุกคนเพิ่มเติมนี่ flash time lapse มี flash shot นี่เขาบอกว่าไว้ถ่ายสมมติสัตว์วิ่งเร็วๆ Are you ready 2 1
นี่เห็นป่ะคมทุกแมตช์เนี่ยมันจะจับได้ปกติมันจะต้องเบลอนะถือว่าโอเคนะ wow. นี่ผมสาธิตให้ดูแบบเบสิกนะครับเราต้องบอกก่อนนะครับความเร็วอันนี้เป็นราคาประหยัด 3,000 กว่าไม่ใช่คุณ expect ว่าเร็วเป็นเหมือนกับสายฟ้าไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้พอประมาณแล้วก็เมกะพิกเซลพูดพันละ50ล้านเมกะพิกเซล HMD ย่อมาจาก Human Mobile Device นี่คือการเปิดตัวครั้งแรกของเขาต้องติดตามดูครับมันมีร้านสเต็กที่เป็นสเต็กฮาลาลอยู่ร้านหนึ่งนะครับ Volcanoes นี่คือร้านสเต็กฮาลาลเต็มๆเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์เสิร์ฟมีเนื้อ dry aged อยู่อาหารเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอันแรกนี่คือเซตเนื้อซุปเปอร์โหดมีเนื้อทุกอย่างคิดจะทำเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ใครจะกินหรือเปล่าเซตนี้ประมาณ390เหรียญตกประมาณ 10,000 พูดถึงเยอะขนาดนี้ 10,000 ก็โอเคนะนี่กินกันประมาณ8คนจุกนะอันนี้เป็นแรมนะครับแรมเกรนเฟดใหญ่พอสมควรเลยนี่คือริปสโลคุกมาให้กินอีกแล้วมีเบอร์เกอร์อันนี้เป็นเนื้อน่าเป็นชังโรสดึงให้มันฉีกอยู่อันนึงอันนี้ทอมฮอค dry aged 14ถึง20วันเป็นเนื้อแองกัสลองส่งมากินดูดิสู้เนื้อแท้ได้ป่ะจบวันวันนี้ด้วยการกินสเต็กเฮาส์แต่ผมคิดว่าเนื้อแองกัสเรามาถูกทางก็มาเซอร์เวย์ดูว่าขากินเนื้อที่มีอะไรบ้างนะพยายามจะพูดทุกอย่างให้ทุกคนเข้าใจว่าสัมผัสทุกอย่างที่ผมได้มันดีขนาดไหนคุณจีสร้างเสริมประสบการณ์กลิ่นที่หอมอร่อยไม่ได้อร่อยหอมธรรมชาติเสียดายลูกไม่ได้มา I wish you all were here It's really nice ก็ทำในร้านเราก็ได้มาในจุดที่2ที่ฟาร์มนี้แล้วก็มีอีกฟาร์มหนึ่งชั่วโมงอาจจะไม่ไปเยี่ยมทุกฟาร์มแต่ว่าตอนนี้เรามีฟาร์มมากกว่า1ให้เราได้สามารถที่จะควบคุมคุณภาพแล้วก็ราคาให้มันอยู่ในงบที่ผมคิดว่าเป็นธรรมได้แล้วก็คุณภาพที่ไม่แกว่งว้าวว้าวว้าวเราเดินตรงนี้เป็นห้องสมุดประจำเมืองนะครับคนจะมานั่งข้างหน้าแต่ไม่หมดขึ้นมาศึกษาเรื่องระบบการเงินแถวนี้นะเฮ้ยบอยเราขึ้นมาที่ชั้น4ที่ชั้น6มีอีกนะนี่คือดูจากชั้น4แล้วกันนี่คือมุมมองจากด้านบนขึ้นมา4ชั้นนิดนึงดูนี่คือห้องสมุดเขามีสมุดหนังสือเก่าๆเต็มไปหมดเลยเก้าอี้ก็ยังแจ๋วเลยนี่เปิดไม่ได้เป็นที่คั่นหนังสือสามารถวางหนังสือแล้วก็นั่งอ่านได้มีชื่อเขาสลักกันน่าจะเป็นนักเรียนโบราณสมัยก่อนอาจจะเป็นช่างกลอะไรสักอย่างจากเมืองไทยตรงนี้เป็นหนังนะครับคลาสสิกมากโต๊ะก็แบบสวยเนี่ยอิฐก็เป็นหินเก่านะเนี่ยของพวกนี้ดูเนี่ยเป็นแซนด์สโตนหินทรายหินดินดานเวลา ทำอะไรแล้วก็ค่อยเอาสิ่งที่มันเป็นของเสียเวสเอามาทำเป็นก่อสร้างแทนจะได้ไม่เปลืองอ่ะแบตจะหมดแล้วพอแค่นี้แล้วกันติดตามคำโตโตอีกทีพยายามไปทำให้มันสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวใครที่อยากจะให้ผมรีวิวสินค้าและให้คนรู้จักถ้าสินค้าดีผมจะทำให้ใน YouTube ใน Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ด้วยฉะนั้นขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ต้องดูซิว่าตอนต่อไปเนี่ยจะทำอะไรบ้างอาจจะไม่ต้องไปต่างประเทศหรอกเมืองไทยมีอะไรเยอะที่ยังไม่ได้ไปลุยไม่ค้นหากันนะครับมีโอกาสจะพาที่บ้านไปดูด้วยว่าเด็กจะมีปฏิกิริยาไงกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ต้องดูระเบียบของมีอะไรที่น่าสนใจในการใช้ชีวิตในฐานะพ่อบ้านคนหนึ่งติดตามชมเจอกันตอนต่อไปครับชอลล์ครับสวัสดีครับอีกอย่างนึงในการไม่มีสายไฟเพราะว่าประเทศพัฒนาแล้วจะไม่มีสายไฟแล้วทำให้บ้านเมืองมันดูเจริญบ้านเมืองมันดูแบบเรียบร้อยฉันฝากคนที่ชอบเล่นการเมืองนิดหนึ่งทำให้บ้านเมืองเราดูเจริญหน่อยแค่ดึงสายไฟลงไปบนพื้นได้มันรู้มันยากแต่ว่าถ้าทำได้ผมว่าจะแจ๋วมาก